ก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเล่าแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของ Lost Harvest and Wasted Food นะครับก็เป็นการคุยกันแบบสบายๆแล้วกันนะครับเนื้อหาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นระดับเทคนิคนะครับเราอาจจะถ้าต้องการในเชิงลึกเนี่ยก็สามารถคุยนอกรอบได้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะโทษนะครับจะเป็นการเป็นให้คอนเซปต์ของในเรื่องของLost Harvest and Wasted Food นะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องแนะนำคำแนะนำในเรื่องของการเขียนขอทุนนะครับมีใครในที่นี้ต้องการมีความตั้งใจว่าอยากจะสมัครขอทุนกพ.บ้างไหมครับมีไหมเอ่ยน่ามีน้องมีหลายคนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องมีหลักการในการเขียนนิดนึงให้โดนใจกับคณะกรรมการนะครับที่เลือกส่วนเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นเนื้อหาก่อนนะครับโอเคครับก็ฟังสบายๆนะครับไม่ต้องเครียดนะครับก้มหน้าดูโน้ตบุ๊กไม่ต้องดูหน้าคนพรีเซนต์มากก็ได้นะครับครับก็พยายามจะหาอะไรที่อินเทรนด์มานะครับก็วันก่อนก็เห็นท่านไปพบท่านนายกใช่ไหมครับก็เลยนึกขึ้นมาได้เอามานิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองย้อนไปในอดีตนะครับอดีตเนี่ยก็คือเราก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับเมืองไทยเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอาหารที่จะแบบเหลือทิ้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับง่ายๆเลยอย่างที่เราเนี่ยเห็นสมัยก่อนเนี่ยเรากว่าจะทานรับประทานอาหารได้เป็นไงครับผ่านหลายกรรมวิธีมากมีทั้งประดิษฐ์ประดอยแกะสลักใช่ไหมครับเราเพิ่งเห็นนะครับมีการแกะสลักแล้วการแกะสลักเรากินแค่นิดเดียวใช่ไหมครับเราทิ้งไปส่วนที่ทิ้งเนี่ยเผลอๆมากกว่าส่วนที่เราประทานด้วยซ้ำนะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกรับประทานบริโภคต่างๆเนี่ยต้องคุ้มค่านะครับแล้วก็การสูญเสียต้องเกิดขึ้นน้อยที่สุดนะครับอันนี้จึงเป็นที่มานะครับของหัวข้อบรรยายในวันนี้นะครับโอเคครับก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับก็ขอให้ท่านรับฟังวิดีโอคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับประมาณ2นาที13วินาทีนะครับเป็นของบริษัทที่เอกชนเขาทำเป็น CSR นะครับก็ดูแล้วน่าสนใจนะครับบางท่านไม่แน่ใจว่าอาจจะเคยดูมาหรือยังนะครับลองฟังดูนะครับโทษครับพยายามบิ้วมากเลยบิ้วทั้งคนพูดคนฟังครับโอเคขยะที่มันมาเนี่ยก็คือเศษอาหารก็แต่ความมันยังไม่สูงใช้เวลาเท่าไหร่24-25ปีสูงเป็นภูเขาขยะเข้ามาวันหนึ่ง4,000ตันนี่ขนาดพวกผมคัดขยะรีไซเคิลเราขายนะถ้าไม่คัดมันติดไปแล้วอย่างเราเดินไปตลาดเนี่ยเราจะมองเห็นดำอย่างนี้ไหมไอ้ที่เปลือกนอกมันไม่มีนะเขาจะแกะเอาแล้วจะเอาขาวมันนะถ้าอย่างตามมันนอกเราก็กินได้ผมถืออุดมคติของผมก็คือมีอยู่3อย่างอันไหนกินได้เอามากินอันไหนใช้ได้เอามาใช้อันไหนขายได้มาขายนี่ก็ได้จาก
องขยะทั้งสิ้นเลยนะครับที่เห็นเราเจออาหารปุ๊บเนี่ยเราก็เรียกเพื่อนๆมาโอ้มามันก็แล้วแต่บางวันนะบางวันถ้าเขาขายหมดมันก็ไม่มีมาบางวันที่พ่อค้าแม่ขายเขาขายไม่หมดเขาก็ต้องโลมาทิ้งถ้าปล่อยไว้มันก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะนี่ขนาดคัดขยะออกนะขยะมันยังเยอะก็ได้รับเรียกว่าอุ่นเครื่องไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาย้อนตัวดูตัวเราเองนะครับแล้วตัวเราล่ะเรามีส่วนที่จะเพิ่มกองขยะเหล่านี้หรือเปล่านะครับคิดว่าอาจจะมีบ้างไม่มากก็น้อยครับแล้วลองนึกดูในบ้านเราลองไปเปิดดูตู้เย็นนะครับดูตู้เย็นของเราเนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยเราอาจจะมีของที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับก็เลยอยากจะแบบลองเล่าถามแบบแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในที่นี้ดูนะครับแล้วท่านน่ะมีวิธีการจัดการกับของที่เหลือในตู้เย็นอย่างไรมีใครปล่อยให้เน่าเสียบ้างไหมครับทิ้งมีไหมครับเยอะใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็อยากจะสารภาพนะครับว่าตัวผู้บรรยายก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มแล้วก็เริ่มมาตระหนักนิดนะครับเริ่มตระหนักมากขึ้นก่อนที่จะซื้อตั้งแต่ตอนซื้อเลยนะครับตอนใช้นะครับตอนเหลือเนี่ยก็ใช่นะครับอยากจะทราบไอเดียนิดนึงได้ไหมครับว่ามีใครเนี่ยมีแนวคิดดีๆไหมหรือว่าไม่ต้องแนวคิดธรรมดาก็ได้ครับว่ามีวิธีการจัดการกับของในตู้เย็นเราง่ายๆอย่างไรแล้วก็เอามาให้ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือว่าสูญเสียน้อยที่สุดนะครับมีแบบมีใครอยากจะเสนอแบบหรือว่าอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังในห้องบ้างไหมครับครับก็ขอแชร์ตอนประสบการณ์ตอนอยู่อังกฤษนะคะเพราะว่าปกติแล้วต้องทำกับข้าวกินเองอาหารในตู้เย็นเนี่ยเราจะเก็บเป็นเซสชั่นว่าเป็นอะไรบ้างแล้วทุกครั้งจะออกไปซื้อของเนี่ยจะต้องเช็คในสต็อกตู้เย็นว่ามีอะไรและขาดอะไรแล้วภายในอาทิตย์เนี่ยจะทำอะไรทานบ้างก็คือจะซื้อเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะคะเพราะว่าที่อย่างถ้าสมมติถ้าที่อังกฤษเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องwasted food มากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนทั่วไปเนี่ยเขาจะดูเช็คอาหารในสต็อกเขาทั้งหมดเลยเพราะบางคนเนี่ยบ้านเขาก็อยู่ไกลแล้วก็จะใช้วิธี frozen ก็คือแช่แข็งเป็นพวกเนื้อสัตว์ทั้งหมดผักนี่ก็คือซื้อตาม local แล้วก็ซื้อเฉพาะจำเป็นเท่าที่เราจะกินนะคะจะได้อาหารที่มีคุณภาพมากกว่าหรือถ้าบางทีถ้าเหลือกรณีเหลือผักเยอะๆก็บ้านเราก็คงจับฉ่ายต้มจับฉ่ายไปเลยแล้วก็บางครั้งเนี่ยคือบ้านเราอาจจะไม่ชินกับการที่ทำอาหารแล้วแช่เย็นไว้แต่ถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเนี่ยบ้านอื่นเขาทำกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะทำอาหารเนี่ยก็คือทำเป็นเยอะๆแล้วก็ทำเป็นแบ่งเป็นพอชั่นไว้แบ่งเป็นใส่กล่องเทคเอาเวย์ค่ะใส่ไว้แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นแล้วสุดท้ายก็เอามากินเอามาอุ่นกินเป็นทีละกล่องอะค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าอย่างบ้านเราเนี่ยจะทำใส่หม้อไว้ใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วก็อุ่นทุกวันอาหารมันก็เขาเรียกอะไรนะพวกวิตามินพวกคุณค่าทางอาหารมันก็สูญลงอะค่ะก็คือถ้าสมมติเราแบ่งใส่กล่องแช่ตู้เย็นแล้วอุ่นเฉพาะที่กินเนี่ยอาหารมันก็ยังคงคุณภาพความสดไว้ซึ่งมันจะประหยัดได้เยอะด้วยอะค่ะแล้วก็เรื่องของเสียที่อยู่ในตู้เย็นน่ะจะน้อยแต่เน้นว่าต้องเช็คว่าในตู้เย็นมีอะไรขาดอะไรแล้วซื้อเฉพาะจำเป็นนะคะถึงจะจัดการกับตู้เย็นเราได้เป็นวิธีการที่น่าสนใจนะครับขอบคุณมากเลยนะครับถ้ามีใครอยากจะแชร์ไอเดียเชิญเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีใครบ้างไหมครับแบบเห็นของแบบเซลล์ในซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แบบต้องรีเข้าไปเลยครับไม่ได้จะมีใช่ไหมครับแล้วไม่ทราบว่ามีเหลือบ้างไหมครับหรือว่าโอเคซื้อแล้วก็เก็บได้ใช้ได้หมดของพี่อ้อยอะค่ะจะเป็น best practice คือว่าซื้อเท่าที่จำเป็นแต่ว่าด้วยบุคลิกตัวเองลักษณะนิสัยแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดอันไหนถูกจะซื้อตุน
แต่ว่าจะซื้อตุนในสิ่งที่เราต้องใช้เราต้องกินแน่ๆยกตัวอย่างค่ะอย่างไส้กรอกจะเก็บไว้ได้นานซึ่งถ้าเกิดอยู่อังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า best before สมมติว่า best before วันที่1เราก็ซื้อมาเลยแล้วเราก็แช่ฟรีซเพราะเรารู้ว่ายังไงเรากินไม่ทันละแต่ว่าถ้าเกิดว่าซักผ่านไปสัก2อาทิตย์เนี้ยค่ะมันอาจจะเป็น good beforeหลังจากนั้นจะเป็น fine before คือก็กินได้แต่ยังไม่เสียแต่โอเคยอมรับแล้วว่าโภชนาการนะคะอาจจะไม่ดีเท่ากับวันที่เขากำหนดไว้แต่ว่าถ้าเกิดมันยังไม่เสียมันก็คือสามารถบริโภคได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่า practice อันนี้มันจะดีที่สุดนะคะเพียงแค่ว่าในยุคที่เราจะต้องประหยัดและเป็นคนที่ sensitive กับราคามากก็เนี่ยค่ะเป็นวิธีปฏิบัติมีขอบคุณมากเลยครับก็ขอบคุณดร.แนนดร.อ้อยนะครับแล้วก็ว่าที่ด็อกเตอร์ทั้งหลายนะครับจริงๆอันนี้ก็ทราบว่าอยู่ไปเรียนที่ครับไปเรียนในที่ประเทศอังกฤษทั้งคู่เลยใช่ไหมครับทางยุโรปเนี่ยทางเขาจะค่อนข้างที่ให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของอาหารเหลือทิ้งมากเลยนะครับเพราะว่าทรัพยากรเขาเนี่ยไม่เหมือนบ้านเรานะครับเขาก็จะเพาะปลูกอะไรเนี่ยก็จำกัดจำเขี่ยไปหมดนะครับแต่จริงๆแล้วบ้านเราก็เหมือนกันยังนึกย้อนไปสมัยที่ผู้บรรยายตอนเด็กๆไม่ทราบว่าเคยเจอหรือเปล่าจะมีคนที่เขาเอาเศษอาหารนะที่เราเหลือตามบ้านเนี่ยเก็บไปแล้วเขาไปเลี้ยงหมูใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะครับยังมีอยู่ใช่ไหมครับยังมีอยู่ฮะพี่อ้อมนะครับนะคะก็คือในเรื่องของอาหารเศษอาหารที่เหลือนะคะคือที่บ้านเนี่ยก็คือจะมีบริเวณบ้านนะคะพออาหารที่เหลือปุ๊บเนี่ยเราจะเอาไปเลี้ยงไส้เดือนค่ะจะเป็นไส้เดือนในดินตามธรรมชาตินะคะคือพี่อ้อมจะขุดหลุมอะค่ะขุดหลุมเอาไว้แล้วก็พอเศษอาหารที่เหลือถ้าเป็นอย่างพวกผักในน้ำแกงนี้ค่ะเราก็จะมีการล้างน้ำแกงออกก่อนแล้วก็เอาผักเนี่ยมาใส่ในหลุมแล้วก็เอาดินโปะอะค่ะเสร็จปุ๊บพอมีอาหารอีกวันนึงแล้วก็ใส่ในหลุมแล้วก็เอาดินโป่งเนี่ยค่ะจะไม่มีการเอาเศษอาหารเนี่ยใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ผูกเพราะว่าเราจะเห็นว่าอาหารเนี่ยพอใส่ถุงพลาสติกผูกปุ๊บเนี่ยจุลินทรีย์ในดินหรือว่าตามธรรมชาตินะคะมันจะเข้าไปย่อยสลายไม่ได้ค่ะเพราะนั้นที่บ้านเนี่ยจะไม่มีเศษอาหารทิ้งที่จะแบบทิ้งลงถุงขยะเลยจะแยกคือจะแยกขยะนะคะคือพี่มองว่าในเรื่องของการแยกขยะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากคือถ้าเป็นกระดาษหรืออะไรที่แบบรีไซเคิลได้พี่ก็จะผูกเอาไว้เวลารถคนเก็บขยะมาก็จะแยกให้เขาแต่ถ้าเศษอาหารทั้งหมดเนี่ยก็จะทิ้งลงดินทั้งหมดเลยค่ะค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่อ้อมก็ได้แนวคิดนะครับก็เพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับที่เมืองนอกเนี่ยอย่างที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเขาก็จะมีการคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้งไปตามที่สาธารณะเขาจะมีเรียกว่าเป็นถังขยะแยกไว้เลยนะครับถังขยะไหนที่รีไซเคิลได้เช่นแบบเป็นของที่เป็นอินทรีย์ขยะที่ย่อยสลายได้เขาก็จะแยกไปส่วนหนึ่งกระดาษก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพวกของอันตรายวัตถุอันตรายก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วของที่ใหญ่ๆที่ไม่สามารถทิ้งในขยะได้เขาก็จะแยกไว้ต่างหากคือถึงเวลาเนี่ยเขาจะให้เทศบาลเนี่ยนัดหมายมารับเช่นแบบที่นอนใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับตู้เตียงอะไรที่ไม่ใช้นะครับดังนั้นก็จะเป็นวิธีการที่มีประโยชน์เราอาจจะมองว่ามันพื้นนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเขาจะสามารถนำเนี่ยขยะที่แยกแล้วเนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับอย่างเช่นขยะที่เป็นพวกย่อยสลายได้ก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยเป็นอาหารสัตว์อะไรไปกระดาษก็ไปรีไซเคิลได้แก้วก็ไปรีไซเคิลได้นะครับคราวนี้ก็มาเข้าสู่เนื้อหานะครับของเรานะครับอันนี้ก็นำมาจาก FAO นะครับ FAO บอกว่าอาหารเนี่ยที่การสูญเสียอาหารนะครับแล้วก็อาหารที่เหลือทิ้งเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมีมากถึง 1.3 พันล้านตันลองนึกดูดิครับว่ามันมากแค่ไหนนะครับโอ้แบบมากที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี้ยที่เป็นภูเขาขยะเนี่ยอันนี้เนี่ยมากกว่ามากมายนักเลยนะครับคือเปรียบเทียบกันเนี่ยเรียกว่ามากกว่าเรียกว่า1ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอาจจะเป็นสัดส่วนที่แบบว่าไซส์แบบเล็กก
ู่กับเอ็กซ์ตร้าเลยแบบประมาณว่าไซส์มินิอะครับกับที่เป็นแบบไซส์ขนาดใหญ่เนี่ยคืออันนี้คือแตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าใน 1.3 พันล้านตันเนี่ยที่เป็นอาหารที่เสียไปเนี่ยคิดเป็น1ใน3ของอาหารที่เราผลิตได้ด้วยครับเท่ากับว่านั่นก็คือบอกว่าอะไรบอกว่าอาหารที่เราผลิตได้เนี่ยจริงๆแล้วเราผลิตแค่2ใน3ส่วนเนี่ยก็พอเพียงที่จะบริโภคทั้งโลกแล้วนะครับโดยที่ส่วนเกินอีก1ใน3เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องผลิตก็ได้นั่นก็หมายความว่าเราก็จะประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตได้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ต้องใช้พื้นที่ที่ดินนะครับพลังงานนะครับแรงงานหรือว่าเงินทุนที่จะใช้ในการที่จะผลิตอาหารในการเพาะปลูกเนี่ยต่างๆสามารถลดไปได้ถึง1ใน3เลยนะครับและสิ่งนึงที่จะส่งผลก็คือว่าการที่เราใช้พลังงานทรัพยากรต่างๆในการผลิตอาหารนะครับในการเพาะปลูกเนี่ยก็จะเกิดส่งผลให้เกิดการคายก๊าซนะครับที่เป็นก๊าซเรือนกระจกนะครับส่งผลให้โลกเนี่ยเกิดภาวะโลกร้อนได้นะครับเกิดไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับถ้าเราใช้ทรัพยากรนะครับที่ลดลงนะครับนั่นก็หมายความว่าปัญหาเกี่ยวกับโลกร้อนก็จะลดลงไปโดยปริยายนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าประเภทของอาหารเนี่ยที่เกิดการสูญเสียมากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลไม้แล้วก็พืชผักอันนี้เป็นพืชผักผลไม้เนี่ยเป็นอาหารที่เน่าเสียง่ายนะครับถึง45%ด้วยกันนะครับลองมาก็จะเป็นพวกพืชหัวพืชที่ใช้รากนะครับเช่นแครอทไชโป้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนบ้านเราแล้วก็พวกปลาอาหารทะเลนะครับธัญพืชนะครับคราวนี้ก็มาเข้าเรื่องของการอบรมนะครับผู้บรรยายนะครับก็ได้มีโอกาสไปอบรมในเรื่องของหลักสูตร Lost Harvest and Wasted Food นะครับเมื่อเดือนกันยาหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น12วันนะครับอบรมที่ Wageningen University and Research นะครับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับทำไมนะครับถึงเลือกเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะนึกถึงเราถ้าพูดถึงเนเธอร์แลนด์นึกถึงอะไรครับบางท่านจะนึกถึงกังหันใช่ไหมครับดอกทิวลิปอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแฟนฟุตบอลนึกถึงทีมฮอลแลนด์ใช่ไหมครับฮอลแลนด์เนี่ยเป็นทีมฟุตบอลที่ก็ติดอันดับโลกอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮอลแลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์เราเรียกกันสมัยก่อนเราก็เรียกฮอลแลนด์นะครับหรือว่าเรียกดัชก็ได้นะครับถ้าเป็นสมัยย้อนกลับไปสมัยกรุงศรีนะครับสมัยเจ้าประเทศเนเธอร์แลนด์เราเป็นฮอลันดาใช่ไหมครับฮอลันดาเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยนะครับที่เข้ามาค้าขายในสมัยกรุงศรีนะครับเป็นประเทศที่ค้าขายเก่งมากนะครับในยุโรปเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าติดอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกเลยว่าฮอลันดาเนี่ยหรือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาค้าขายส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับ2ของโลกเลยครับเป็นรองก็เพียงแค่สหรัฐอเมริกาที่เป็นอันดับ1แต่เนื้อที่เนี่ยแตกต่างกันมากเนื้อที่เขามีเพียง 41,000 ตารางกิโลเมตรนะครับก็ประมาณเชียงใหม่บวกเชียงรายนะครับหรือว่าเชียงใหม่บวกอุบลประมาณนี้นะครับแค่ส่วนเล็กๆเองนะครับแต่เขาสามารถส่งออกได้อันดับ2บ้านเราประเทศไทยส่งออกได้เป็นอันดับที่ใครทราบไหมครับอันดับที่11นะครับปี2559นะครับว่าเราก็ถือว่าเกือบจะท็อป10แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยรายสำคัญของโลกเหมือนกันนะครับทำไมถึงเลือกWageningen นะครับWageningen เนี่ย University เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยนะครับอันดับชั้นนำนะครับของเนเธอร์แลนด์นะครับจะเรียกว่าอันดับ1เลยก็ได้ที่ในด้านของเกษตรนะครับ Agricultural University เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นมหาลัยอันดับ1เลยแล้วก็เป็นชั้นนำของยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยประสบการณ์นะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมของมหาลัยเนี่ยก็จะเป็นที่หมายปองนะครับของประเทศทั้งในแถบเอเชียนะครับแอฟริกาแล้วก็ทางในยุโรปเองก็จะมา
เรียนที่มหาวิทยาลัยนี้นะครับคนไทยเองก็เรียนที่นี่เยอะนะครับชาติเอเชียก็เยอะนะครับเข้าไปที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเจอผู้เรียนเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและเป็นเมืองไม่ได้เมืองขนาดใหญ่เป็นเมืองเล็กๆนะครับห่างจากกรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยประมาณสักนั่งรถไฟประมาณชั่วโมงนึงได้นะครับแล้วก็ไปต่อรถอีกประมาณ20นาทีว่าประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของมหาวิทยาลัยเป็นที่พักนะครับมาเข้าในเรื่องของการสูญเสียอาหารและอาหารเหลือทิ้งนะครับอันนี้เป็นนิยามของตัว FAO นะครับการสูญเสียของอาหารเนี่ยก็เป็นการลดลงของอาหารนะครับสำหรับการบริโภคในทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งถึงการบริโภคนะครับไม่เพียงแค่ปริมาณอย่างเดียวนะครับในเรื่องของคุณภาพที่ลดลงก็ถือเป็นการสูญเสียของอาหารด้วยนะครับทีนี้เนี่ยทางสหประชาชาตินะครับก็ได้ตั้งเป้านะครับที่จะเรียกว่าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development นะครับ SDG Goal บางท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับเขาตั้งเป้าเป็นเป้านี่ที่จะลดครับการบริโภคที่เกิดการสูญเสียนะครับก็เป้าอยู่ที่ข้อที่12นะครับคือการบริโภคอย่างรับผิดชอบนะครับข้อ 12.3 คือการลดการสูญเสียของโลกนะครับณระดับร้านค้าปลีกและระดับผู้บริโภคลงครึ่งหนึ่งของปี2573ก็คือปี2020นะครับอีกประมาณโทษนะครับไม่ใช่2020 2030ครับอีก13ปีจะลดลงการสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่งภายใน13ปีคิดว่าเป็นเป้าที่ค่อนข้างท้าทายมากเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือเราไม่มีฐานใช่ไหมครับทราบมาจากทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลว่าเราไม่มีฐานในการที่จะคำนวณว่าเบสไลน์เนี่ยฐานตั้งต้นเนี่ยที่ลดลงครึ่งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยจึงเกิดขึ้นนะครับในไทยเราเองบ้านเราเนี่ยก็จะต้องมีการที่จะเก็บข้อมูลฐานตั้งต้นนะครับของการสูญเสียก่อนนะครับต้องมีจุดตั้งต้นจึงจะทราบว่าแล้วเราจะลดลงจากนับระดับปัจจุบันลงครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะครับณปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเราเองก็อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลนะครับโดยมีกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานเรียกว่าเป็นหน่วยงานหลักนะครับแล้วก็มีทางสสก.เราเข้าไปร่วมนะครับที่จะเก็บข้อมูลตัวนี้การสูญเสียเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนการผลิตนะครับไม่ว่าตั้งแต่เริ่มการที่จะคัดเลือกเมล็ดพันธุ์มาปลูกนะครับการดูแลการกำจัดศัตรูพืชนะครับหรือโรคระบาดนะครับผลิตเสร็จแล้วนะครับแปรรูปนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปนะครับก็ยังเกิดการสูญเสียได้นะครับการขนส่งระหว่างทางนะครับการเก็บรักษานะครับการบรรจุพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็เกิดการสูญเสียได้ตลอดทุกขั้นตอนจนกระทั่งไปถึงร้านค้าปลีกร้านค้าส่งนะครับอย่างส่งเข้าไปที่ Tesco Lotus Supermarket นะครับ7 11ต่างๆที่เขาสต็อกไว้เนี่ยก็ยังเกิดการสูญเสียหลายท่านนะครับจะเห็นว่าในห้างสรรพสินค้าเนี่ยตอนสักประมาณตกเย็นๆหัวค่ำแล้วจะเริ่มมีเซลแล้วใช่มั้ยครับหลายๆที่จะมีเซลนั่นนะครับก็เป็นวิธีการนึงที่จะลดการสูญเสียนะครับเราเซลปุ๊บก็จะดึงดูดให้ผู้บริโภคเนี่ยสนใจที่จะซื้อสินค้านะครับแม้กระทั่งมาถึงโต๊ะเราทานข้าวก็ยังทานเหลือบ้างอันนี้ก็เป็นการสูญเสียอย่างหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องการสูญเสียเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะครับอันดับแรกก็คือการสูญเสียในเรื่องของอาหารหรือว่า food loss นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องตั้งแต่การผลิตนะครับจนกระทั่งถึงการขนส่งที่จะเข้าไปสู่ตัวตลาดผู้บริโภคนะครับไปถึงร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับตรงนี้แหละจะเรียกว่าการสูญเสียอาหารหรือฟู้ดลอสส่วนนับตั้งแต่ร้านค้านะครับร้านค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคเนี่ยจะเรียกว่าฟู้ดเวสต์หรือว่าเป็นอาหารเหลือทิ้งคราวนี้เนี่ยถ้าสังเกตเห็นนะครับดูแล้วเนี่ยในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ
ฟู้ดเวสต์มากกว่าคืออาหารเหลือทิ้งนะครับแต่ถ้าเป็นการสูญเสียอาหารเนี่ยจะเป็นกระบวนการผลิตนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะไกลจากตัวเรามากกว่านะครับจะไปเกี่ยวกับเกษตรกรนะครับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการสูญเสียอาหารอันนี้ก็เป็นเมื่อสักครู่นี้ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าการสูญเสียตามประเภทอาหารนะครับการสูญเสียเนี่ยก็เกิดผลกระทบนะครับในเรื่องของแน่นอนเลยก็คือความมั่นคงด้านอาหารนะครับอาหารที่เราควรที่จะได้นะครับเราก็ไม่สามารถเราก็ต้องเสียไปตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารหรือภาวะโภชนาการนะครับสารอาหารนะครับที่เราเกิดจากการผลิตที่ไม่มีคุณภาพสารอาหารก็ได้ไม่ครบถ้วนนะครับหรือในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของอาหารอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับการผลิตที่เราใช้นะครับบางครั้งเนี่ยเราใช้สารเคมีที่เกินเกินกว่าความจำเป็นใช้ปุ๋ยที่มากกว่าความจำเป็นของพืชอันนี้ก็เป็นการสูญเสียอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีสารพิษตกค้างด้วยก็ส่งผลต่อความปลอดภัยด้านอาหารนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเราก็จะสูญเสียเงินทุนนะครับในการที่เราจะไปลงทุนในการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยแล้วเกิดการสูญเสียอันนี้เศรษฐกิจนะครับเงินทุนก็ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับในเรื่องของการกระจายสินค้าก็ไปนะครับสูญเสียระหว่างทางอย่างนี้ก็ไปไม่ทั่วถึงเหมือนกันสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะเกิดในเรื่องของสร้างครับมลพิษมลภาวะนะครับการที่คายกลาสนะครับเรือนกระจกออกมานะครับมากเกินความจำเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเรื่องการใช้ทรัพยากรการผลิตไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ดินที่กล่าวไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่แค่ตัวสินค้าอย่างเดียวที่เสียหายแต่ทรัพยากรที่จะมาใช้ในการผลิตสินค้าก็เกิดการสูญเปล่าเช่นกันคราวนี้เราจะมาดูนะครับว่าวิธีการจัดการการสูญเสียอาหารเนี่ย อย่างเป็นระบบเนี่ยเราก็ต้องลดตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับตั้งแต่การเพาะปลูกนะครับเพาะปลูกเนี่ยการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกนะครับการดูแลรักษาตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่จะทำให้การสูญเสียลดน้อยลงเราอาจจะใช้อย่างที่กล่าวแล้วคือปุ๋ยนะครับใช้อย่างเหมาะสมนะครับไม่ใช้มากเกินแล้วก็ใช้ในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับอย่างเรื่องของอย่างเช่นเรื่องเกษตรแม่นยำนะครับที่เรามีหลักการที่จะใช้ในเรื่องของให้อย่างเช่นเราให้น้ำนะครับให้ปุ๋ยในเวลาที่เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะลดการสูญเสียนะต้นทางได้นะหรือเมื่อเกิดการผลิตอาหารขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มากเกินที่ความจำเป็นเราบริโภคไม่ทันกับความต้องการบางทีบริโภคไปแล้วเนี่ยยังเหลืออีกนะครับกลัวว่าจะหมดอายุเราก็สามารถให้กับผู้ที่ยังขาดแคลนยังต้องการอาหารตรงนี้ก็จะมีส่วนที่จะช่วยลดการสูญเสียอาหารได้ในผู้บรรยายมีโอกาสไปศึกษาดูงานนะครับในที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในส่วนของที่เป็นร้านค้านะครับร้านค้าปลีกที่ขายพวกสินค้าออร์แกนิกเขาก็จะมีอาหารที่เหลืออันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับอาหารที่เหลือปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มผู้เรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรเขาก็จะมารวบรวมอาหารที่เหลือในแต่ละวันเนี่ยที่ใกล้จะหมดอายุแล้วเนี่ยรวบรวมมาตามร้านค้าแล้วก็ไปนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ยากจนนะครับที่ยังต้องการนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยลดได้นะครับหรือเอาไปใช้ในส่วนของให้เป็นอาหารสัตว์ก็ได้นะครับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมเขาก็จะไปใช้เป็นพวกแปรรูปเป็นพลังงานนะครับแล้วก็ใช้เป็นพวกพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้เป็นพวกก๊าซนะครับที่จะใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตได้นะครับหรือเอาไปใช้ทำปุ๋ยก็ได้นะครับสุดท้ายถ้าไม่มีวิธีจริงๆแล้วเนี่ยก็เอาไปฝังกลบเอาไปเผาได้บ้านเราเนี่ยจะใช้วิธีนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราอาจจะยังใช้ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ในเรื่องของเรื่องการแปรรูปเป็นพลังงานยังน้อยอยู่นะครับหรือเอาไปใช้ในเรื่องของการวิธีการอื่นๆที่จะลดการสูญเสียได้ก็เช่นมีเทคโนโลยีที่จะลดการสูญเสียการยืดอายุอาหารได้นานขึ้นนะครับหรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลายสามารถที่จะเก็บได้นานขึ้นหรือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีไซส์ขนาดต่างๆเนี่ยที่เหมาะสมกับปริมาณการบริโภคในแต่ละครั้งอันนี้ก็มีส่วนช่วยนะครับ
คราวนี้ในเรื่องของหัวข้อที่ผู้บรรยายไปเรียนมานะครับก็จะมีหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ในการลดการสูญเสียอันนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างมากก็จะเล่าเป็นคร่าวๆนะครับว่าวิธีการที่จะลดการสูญเสียเนี่ยเราก็ต้องมีแผนมีการวางแผนในระยะยาวแล้วก็เป็นแผนที่เป็นภาพรวมของเรียกว่าทั้งระบบทั้งประเทศเลยนะครับเราต้องมองเป็นทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งถึงผู้บริโภคเนี่ยว่าความสูญเสียเนี่ยเกิดในขึ้นในขั้นตอนใดบ้างและในแต่ละขั้นตอนกระบวนการผลิตเนี่ยความสูญเสียเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับและมีผู้บริโภคโทษครับผู้ที่มีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับกระบวนการสูญเสียในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีผู้บริโภครายใดบ้างนะครับเช่นนะครับผลิตสมมติผลิตอะไรดีสลัดนะครับสลัดเนี่ยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือเกษตรกรนะครับผู้รวบรวมอาจจะมีพ่อค้าคนกลางนะครับเข้ามารวบรวมผักจากเกษตรกรแล้วก็นำไปส่งบรรจุภัณฑ์แล้วก็นำไปส่งซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะมีทั้งผู้รวบรวมนะครับมีเกษตรกรแล้วก็มีร้านค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆอันนี้เราก็จะต้องมาดูละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อว่าที่จะทราบว่าวิธีการจัดการนะครับในระหว่างที่จะขนถ่ายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคเนี่ยเขามีวิธีการจัดการบริหารจัดการอย่างไรนะครับเกิดการสูญเสียที่ตรงไหนเนี่ยเป็นปัจจัยที่เกิดการสูญเสียมากที่สุดนะครับเมื่อเราวิเคราะห์ถึงสาเหตุนะครับปุ๊บเราก็จะกำหนดนะครับวัตถุประสงค์แล้วก็วิธีการที่จะจัดการกับสาเหตุของการสูญเสียนั้นก็จะมีเครื่องมือเทคนิคต่างๆนะครับในการที่จะวิเคราะห์การสูญเสียเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นทางเทคนิคนิดนึงนะครับก็จะไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าสนใจสามารถไปคุยนอกรอบได้นะครับแล้วก็จะมาสรุปผลนะครับสรุปผลเพื่อจะออกแบบเป็นวิธีการนะออกแบบกิจกรรมที่จะมาลดการสูญเสียได้อันนี้ก็คิดว่าเป็นวิธีการที่มีประโยชน์ครับสามารถที่จะนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการที่จะลดการสูญเสียทั้งในระดับภาพรวมของประเทศได้นะครับทางผู้บรรยายก็มีโอกาสไปดูงานนะครับศึกษาดูงานทางที่ของเมืองในวาเกเนเกนนี่เองนะครับเขาก็จะพาไปดูในเรื่องของการวิจัยนะครับพัฒนาในมหาวิทยาลัยเขาเนี่ยจะมีการพัฒนาวิจัยในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ทุนนี่คือน่าสนใจคือมหาลัยเนี่ยเขาจะร่วมกับทางเอกชนภาคเอกชนที่เขาประกอบธุรกิจนะครับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเช่นโลจิสติกนะครับการขนถ่ายสินค้าเนี่ยในเรื่องของพืชผักเนี่ยเขาก็จะมาให้ทุนกับมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะลดการสูญเสียเขาพาไปดูในเรื่องของพอดีรูปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ดูในตอนท้ายนะครับเป็นวิดีโอนะครับเขาก็จะให้ทุนในเรื่องของที่พาเข้าไปดูเนี่ยเป็นการเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีในการที่จะลดนะครับการขายก๊าซนะครับการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนนะครับตรงนี้จะทำให้ยืดอายุการอายุของผลไม้ได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็นอกจากนี้เขายังมีวิธีการรณรงค์นะครับออกแคมเปญนะครับไปตามบ้านนะครับให้กับคนที่จะสนใจที่จะมาสมัครแข่งขันที่นำเสนอวิธีการลดการสูญเสียได้ตรงนี้ก็คือได้ผลด้วยนะครับก็จะมีผู้บริโภคนะครับตามบ้านที่เขาสนใจเนี่ยสมัครเข้ามาแข่งขันนะครับแล้วก็จะมีแคมเปญที่เขาก็จะตัดสินมีคณะกรรมการตัดสินว่าวิธีการไหนที่น่าสนใจแล้วก็ลดการสูญเสียได้มากนะครับแล้วก็มีโอกาสไปดูโรงงานแปรรูปขยะอินทรีย์นะครับตรงนี้ก็คือเอาขยะเนี่ยพวกขยะที่เราเหลือทิ้งตามบ้านนะครับแล้วก็เป็นขยะอินทรีย์สามารถที่จะนำมาผลิตนะครับเป็นพลังงานได้เป็นปุ๋ยก็ได้นะครับหรือการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันอย่างเช่นที่ลดราคาสินค้าอันนั้นก็เป็นพื้นฐานนะครับแต่มีวิธีที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเขาสามารถที่จะนำนะครับเราจะเห็นนะอย่างบ้านนำตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราไปซื้อแครอทเนี่ยนะครับเราจะเห็นแต่ลูกที่สวยๆใช่ไหมครับ
ที่เป็นขนาดที่ไซส์ที่ไม่ได้ขนาดหรือว่าผิดแปลกรูปเนี่ยเราจะไม่เห็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าจะขายไม่ได้แต่จะมีอยู่ผู้ประกอบการอยู่รายหนึ่งเขาก็จะไปรวบรวมตัวแครอทเนี่ยจากแปลงปลูกที่แบบผิดขนาดผิดรูปผิดร่างเนี่ยแล้วก็นำมาแปรรูปเป็นซุปแครอทแล้วก็ตั้งโลโก้ขึ้นมาของตัวเองนะครับแล้วก็ขายทาง Facebook อันนี้แหละก็จะทำให้เกิดการที่จะแปลงสิ่งที่เรียกว่ามีคุณค่าน้อยนะครับในสายตาคนทั่วไปเนี่ยให้เกิดมีมูลค่าขึ้นแล้วก็ขายได้อย่างแบบเรียกว่ามากเลยผลิตตามแบบไม่ทันนะครับมีผู้บริโภคที่เกิดว่าสนใจกับสิ่งแวดล้อมก็อาจจะเล่านะครับเป็นสตอรี่เล่าเรื่องว่าไอ้ตัวแครอทเนี่ยที่เขานำมาเนี่ยใช้ในการผลิตซุปเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนลดการสูญเสียได้อย่างไรนะครับแทนที่เราจะเอาไปทิ้งนะครับเอาไปทำเป็นปุ๋ยเนี่ยแต่ถ้าเอาเรามาใช้ในการบริโภคต่อได้เนี่ยก็จะเกิดผลประโยชน์ที่มากกว่านะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ได้วิธีหนึ่งโอเคครับก็มาสู่ในเรื่องของงานของเราดีกว่านะครับก็คืองานกระทรวงเกษตรเนี่ยและสหกรณ์เนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการลดการสูญเสียเหมือนกันนะครับก็อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์นะครับในภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับอยู่ในกลยุทธ์ที่2คือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานตรงนี้แหละที่จะช่วยมีส่วนที่จะลดการสูญเสียได้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังมียุทธศาสตร์ในเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารนะครับอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการอาหารนะครับปี2561ถึง2579เป็นยุทธศาสตร์20ปีนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของวิธีการสร้างความมั่นคงด้านอาหารก็จะเกี่ยวกับการลดการสูญเสียเหมือนกันนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมียุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองนะครับก็จะมีกลยุทธ์มียุทธศาสตร์ในเรื่องของการส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ดีนะครับลดการสูญเสียแล้วก็มีประโยชน์อย่างเหมาะสมครับตรงนี้เรามีแผนแล้วครับก็อยู่ที่การผลักดันแผนนะครับให้เกิดนำไปสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับท้าทายงานของกระทรวงเรามากนะครับว่าทำอย่างไรจะนำไปสู่การปฏิบัติได้นะครับก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับท่านณที่นี้นะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ตามที่ต่างๆของหน่วยงานเรานะครับที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ก็ตามว่าหน้าที่ของเรานะครับมีส่วนที่จะผลักดันได้อย่างไรนะครับถ้าท่านมีอยากจะแชร์ไอเดียนะครับอยากจะเล่าแลกเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถยกมือแล้วก็คุยได้นะครับว่างานที่เราทำเนี่ยคิดว่าน่าจะมีส่วนที่จะช่วยในเรื่องของลดการสูญเสียนะครับในเรื่องของอาหารได้นะครับก็คุยได้นะครับเปิดโอกาสเปิดเวทีให้เปิดไมค์ให้นะครับได้เพราะว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับก็ลืมตาได้นะครับสไลด์สุดท้ายของเนื้อหานะครับจบเดี๋ยวจะมีไปเข้าพาร์ทที่2เซสชั่นที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเขียนขอทุนนะครับใครอยากจะลองแบบคุยแบบแลกเปลี่ยนเรางานที่เราทำก็น่าจะมีส่วนช่วยได้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็คุยได้นะครับขออนุญาตค่ะอันนี้จะเป็นแต่ในเรื่องของอะไรนะการสูญเสียจากอาหารหรือว่าการในเรื่องของอาหารเนี่ยเรามีส่วนช่วยโดยตรงอยู่แล้วเพียงแค่เราบริโภคแล้วไม่เหลือทิ้งนะครับในจานเนี่ยก็มีส่วนช่วยนะครับแต่ในส่วนของการสูญเสียของอาหารนะคือตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกระทั่งไปสู่ตลาดเนี่ยตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วหน่วยงานเราสสก.เนี่ยหน่วยงานเกี่ยวกับวางแผนเราก็วางแผนมีแผนจัดการอยู่แล้วนะแต่ถ้าลงลึกนะครับไปสู่ระดับกลองนะครับสำนักหรือว่าตัวเราที่ทำรับผิดชอบงานที่จับอยู่เนี่ยแล้วงานเรามีส่วนที่จะช่วยได้อย่างไรถ้าท่านมีแนวคิดยังไงก็สามารถคุยได้นะครับท่านที่แผนเราก็มีแผนแล้วใช่ไหมครับเราก็อาจจะถ้าในเรื่องของเราวิจัยเชิงลึกนะครับที่จะรองรับเราอาจจะไปวิจัยว่าอัตรานะครับเรายังขาดในเรื่องของ
ข้อมูลนะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับการสูญเสียในประเทศนะครับเราก็อาจจะไปเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มาวิจัยเชิงลึกถึงพฤติกรรมของการที่ผู้บริโภคที่จะเกิดการสูญเสียต่างๆอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็รวมกระทั่งไปถึงเราสามารถที่จะประเมินผลติดตามโครงการต่างๆได้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของเรียกว่าวงจรนะครับการทำงานตามภารกิจต่างๆของสสก.เรานะครับกระทั่งงานในต่างประเทศเองก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนนะครับนโยบายแผนหรือว่าไปนำวิธีการต่างๆนะครับของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับในเวทีต่างๆที่เขามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจเนี่ยนำมาปรับใช้ในประเทศเราได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่คิดว่าอยากจะลงในรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวเราก็คุยกันหลังจากที่จบบรรยายได้และได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พาร์ทแรกเนี่ยก็จบแล้วนะครับจบครับผมในการส่งเจ้าหน้าที่เราไปอบรมที่ต่างประเทศนะเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยที่เป็นนโยบายฉะนั้นสิ่งที่เราได้ความรู้เนี่ยเราคงไม่ได้เป็นวงเล็กอยู่ในการประยุกต์ใช้ในครัวเรือนบ้านโน้นบ้านนี้อย่างเดียวนะคะเราจะต้องเอาสิ่งที่เราไปพบเห็นเนี่ยมาทำอย่างไรที่จะใส่ลงไปในนโยบายของกระทรวงเกษตรแล้วก็ผลักดันไปสู่การปฏิบัติตรงนี้เนี่ยพี่อยากให้พวกเราช่วยคิดตรงนี้ด้วยนะคะว่าเอ๊ะแล้วมันจะใส่ลงไปอย่างไรคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมองกันแต่ด้านซัพพลายในเชิงที่อาหารไม่พอเราก็จะขยายพื้นที่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ว่าในมุมมองของดีมานด์เนี่ยแทบจะไม่ได้มองแล้วก็ที่ผ่านมานานๆเนี่ยก็มองว่าไม่ใช่ภารกิจของกระทรวงเกษตรถูกไหมการที่เราจะไปดูว่าคุณกินอาหารเหลือไหมคุณอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ภารกิจแต่ว่าส่วนหนึ่งที่พี่มองว่าที่จะเป็นภารกิจของกระทรวงเกษตรได้ก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการโลจิสติกก็คือเรื่องของ post harvestmanagement ตรงนี้นะคะซึ่ง FAO ก็ศึกษาไว้เยอะแยะอย่างเช่นข้าวเปลือกที่อยู่ในท้องนาแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปถึงโรงสีแปรรูปออกมาเป็นข้าวสารเนี่ยมันลอสเยอะแยะเลยทั้งในเรื่องของการเก็บเกี่ยวไม่ถูกช่วงเวลาทำให้หักหล่นลงสู่พื้นหรือว่าเครื่องจักรกลการเกษตรที่ประสิทธิภาพไม่เพียงพอการคัดแยกเมล็ดหรืออะไรพวกนี้นะคะที่ทำให้เกิดการสูญเสียหรือการไปเก็บในความชื้นไม่เหมาะสมทำให้เกิดความเสียหายอย่างเงี้ยมันจะต้องนำมาใช้เขียนลงไปในตัวยุทธศาสตร์นะคะซึ่ง อยากให้ความสำคัญกับในการจัดการโพสต์ฮาร์เวสต์ที่พวกเราเห็นบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นพวกไม้ผลพืชผักที่มันเสียง่ายๆเนี่ยนะปีหนึ่งพี่จำได้ที่ลองกองสามจังหวัดชายแดนใต้อ่ะไม่มีพ่อค้าลงไปซื้อเนี่ยเขาขนมาเพื่อทุกปีนะก็จะให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันซื้อเนี่ยพี่ไปเห็นแล้วพี่ใจหายอ่ะที่กระทรวงเกษตรอ่ะคือมาเป็นลังแต่ว่าลังเนี่ยแตกเสียหายลองกองก่อนที่มันลงลังเนี่ยมันคงเป็นช่องงามๆอ่ะแต่ว่าพอถึงกระทรวงเกษตรก็เละดำหมดเนี่ยเราคิดดูสารอาหารในดินธาตุอาหารในดินที่จะโตรอคอยเวลาเกษตรกรใส่ปุ๋ยใส่ยาเป็นผลผลิตกี่เดือนไม่รู้แล้วจะได้ขายอยู่แล้วเก็บใส่กองแล้วมันก็ยังหายอีกอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องทำอย่างไรที่จะเก็บมาใส่ในยุทธศาสตร์แล้วก็จะผลักดันไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะรับไปด้วยนะคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องขอบพระคุณท่านรองมากนะครับให้แนวคิดที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์มากกับงานของสสก.เรานะครับหนูขอแชร์ไอเดียนิดนึงนะคะพอดีว่าจริงๆถ้ามองเรื่องของอาหารที่เหลือจากครัวเรือนจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติประเทศไทยมีนโยบายแยกขยะถ้าเราแยกขยะที่เหลือจากครัวเรือนได้กระทรวงเกษตรส่งเสริมเรื่องของการทำโรงงานปุ๋ยชีวภาพ
ซึ่งปุ๋ยชีวภาพเนี่ยจะลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรจริงอันนี้มันน่าจะเชื่อมโยงได้เป็นไอเดียนะคะแต่ว่าคือนโยบายเนี่ยต้องจริงจังเพราะว่าอย่างของที่เอาอังกฤษแล้วกันพี่อยู่กินว่าเขาจะให้แยกขยะทุกชนิดเลยก็คือขยะที่เหลือจากครัวเรือนถุงเนี่ยจะต้องเป็นถุงที่ย่อยสลายได้เขาจะมีถังให้ในครัวเรือนนะคะจะมีถังไซส์เล็กที่อยู่ในบ้านแล้วก็ถังไซส์ใหญ่ที่อยู่ข้างนอกคือถ้าถุงเล็กเต็มก็เอาไว้ข้างนอกเขาจะเก็บขยะทุกอาทิตย์ก็แยกเป็นขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลกระดาษอะไรพวกนี้แล้วถ้าสมมติว่านโยบายที่เขาวางก็คือถ้าใครทิ้งขยะไม่ถูกไม่เก็บค่ะไม่เก็บเลยแล้วเขาอ่ะมีการเก็บค่าภาษีด้วยเรื่องของการภาษีทิ้งพวกนี้และอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าสมมติประเทศไทยส่งเสริมเรื่องของการใช้ปุ๋ยชีวภาพมันจะช่วยเรื่องของการลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นด้วยเพราะตอนนี้ปุ๋ยเคมีเราต้องยอมว่าปุ๋ยเคมีกับพวกยาฆ่าแมลงเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเยอะทำให้ภาคเกษตรเนี่ยเกษตรกรเนี่ยต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นในการที่จะเพิ่มยิวประสิทธิภาพการผลิตของตัวเองแล้วก็ในการที่จะต้องต่อสู้กับเรื่องของโรคและแมลงเพราะว่าเนื่องจากว่าพวกโรคและแมลงเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้ต้านกับยาฆ่าแมลงที่เราผลิตขึ้นแต่ถ้าเราใช้ทางด้านของเรื่องของชีวภาพมันจะช่วยได้เยอะและลดต้นทุนได้เยอะด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระทรวงเกษตรน่าจะส่งเสริมให้มีการตั้งโรงงานทำปุ๋ยชีวภาพโดยใช้สิ่งที่เหลือใช้จากครัวเรือนที่เป็นพวกเศษอาหารทั้งหมดอะค่ะแล้วก็พวกของสิ่งที่มันเหลือจากการที่เก็บเกี่ยวพืชอะไรเงี้ยอย่างเช่นไอ้เรื่องของตอสังข้าวบ้านเราเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในตอสังข้าวมันมีพวกปุ๋ยไนโตรเจนพวกฟอสฟอรัสเยอะมากพอดีตัวเองทำวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมอะค่ะโดยทั่วไปเนี่ยจากการที่ดูโดยทั่วไปทั้งประเทศไทยและแถบเอเชียทั้งหมดเนี่ยเกษตรกรจะใช้วิธีเผาตอสังซึ่งในความเชื่อของเกษตรกรคิดว่าการเผาตอสังเนี่ยมันจะทำให้ฆ่าโรคและแมลงแต่เกษตรกรไม่รู้ว่าการที่เผาตอซังเนี่ยมันไปทำลายไนโตรเจนกับพวกปุ๋ยในดินด้วยทำให้แต่ละทุกครอบที่เขาปลูกเนี่ยก็ต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยเคมีพวกนี้เข้าไปถ้าสมมติเราอ่ะใช้เรื่องของปุ๋ยตอซังพวกตอซังข้าวเนี่ยคือการไถกลบหรือการปลูกถั่วที่เราเคยสนับสนุนเกษตรกรในการจัดทำเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงเกษตรต้องให้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็คือกรมส่งเสริมน่าจะร่วมกับกรมส่งเสริมน่าจะไปเอาไอเดียพวกนี้ไปขายให้กับเกษตรกรแล้วรัฐบาลเราต้องสนับสนุนด้วยค่ะซึ่งมันจะช่วยเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะขอบคุณมากเลยครับก็เป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับน่าสนใจมากแล้วก็ในเรื่องของโรงงานกำจัดขยะที่แปลเป็นปุ๋ยใช่ไหมครับส่วนหนึ่งอ่ะนอกจากตัวปุ๋ยแล้วผลพลอยได้น่าจะเป็นก๊าซที่เราสามารถที่จะนำไปแปลต่อเป็นพลังงานใช้ได้อีกด้วยนะครับใช่ตรงนี้เนี่ยคือปัญหาของบ้านเราเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยจะได้เอาแนวคิดต่างๆเนี่ยไปผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เรายังขาดอยู่นะครับ อย่างนึงเนี่ยก็คือเราต้องทำแผนเนี่ยที่ลงลึกไปในระดับที่แบบว่าเป็นรูปธรรมเป็นชิ้นนะฮะแล้วก็ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นจริงๆคืออาจจะต้องมันก็เป็นปัญหาในระดับที่เป็นระดับนโยบายด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่มองว่าภาครัฐเนี่ยสามารถทำได้คือเรามีเครื่องมือก็คือกฎหมายเราออกกฎหมายได้นะครับแต่ทำยังไงเราจะไปจูงใจระดับนโยบายให้เขาออกเป็นกฎหมายนะครับเพราะว่าอย่างในต่างประเทศเขาเป็นภาคบังคับเลยไม่ได้คือทุกคนก็ต้องทำแบบนี้นะครับเพราะนั้นบางทีเนี่ยปล่อยให้สมัครใจเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับการที่จะสร้างนะครับทางคุณภาสินีเชิญครับจริงๆแล้วประเทศไทยอาจจะมีกฎหมายนะคะแต่ว่าเราขาดการบังคับใช้กฎหมายและคนของเราเนี่ยเนื่องจากว่าชีวิตเรามีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายแล้วก็เหมือนแบบอะไรก็ได้สบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่ค่อยเคารพกฎหมายเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่น่าจะทำได้ก็คือการสร้างจิตสำนึกของควรจะต้องเป็นคนรุ่นหลังแล้วค่ะเพราะว่าอย่างคุณแม่ที่บ้านเนี่ยก็ไม่สามารถแยกขยะได้เพราะเขาคิดว่ามันไม่จำเป็นทำไมจะต้องมาแยกอะไรเงี้ยแต่ว่าขนาดเราพยายามบอกทุกอย่างเขาก็จะไม่ฟังมันก็เลยเหมือนมันก็ไม่ทันแล้วอ่ะมันก็ต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เด็กสมัย
นี้ได้ไหมสมัยก็ยังสามารถที่จะแบบปลูกฝังให้เขารู้จักการแยกขยะได้เนี่ยค่ะจริงๆเราพูดถึงเรื่องการแยกขยะหรือว่าการที่จะไปรณรงค์สร้างปลุกจิตสำนึกอะไรอย่างนี้นะครับก็เราสามารถใช้วิธีการอย่างในหนังในละครก็ได้นะครับอย่างเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยเห็นไหมครับกระแสแรงใช่ไหมครับแล้วคนเป็นไงครับเราก็กลับมานิยมความเป็นไทยมากขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าประวัติศาสตร์เราก็อยากจะไปอ่านประวัติศาสตร์นะครับพอดูเรื่องนี้แล้วเฮ้ยสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถใช้ละครหรือว่าหนังหรือว่าแคมเปญโฆษณาอะไรเนี่ยที่แบบว่าเข้าไปให้แบบคนเนี่ยตระหนักได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นวิธีการนึงนะครับที่สามารถที่จะทำได้ก็ได้ผลเร็วด้วยนะครับครับเองครับอยากทราบอย่างในประเทศทางยุโรปเนี่ยค่ะคือเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องฟู้ดเวสต์มากเนี่ยค่ะแต่ทีเนี้ยอย่างในของไทยหรือว่าอย่างใน culture ของเอเชียค่ะจะคือถ้ากินหมดอย่างเงี้ยค่ะอย่างหรือคนจีนอย่างเงี้ยค่ะจะถือว่าคุณไม่มีอันจะกินอย่างสมมติเวลาช่วงนี้เทศกาลไหว้ใช่ไหมคะจัดใหญ่จัดเยอะจัดหนักแล้วยังไงคะกินไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็บางทีมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อทางวัฒนธรรมด้วยอะค่ะทีนี้ก็เลยไม่ทราบว่าอย่างทางเนเธอร์แลนด์เงี้ยค่ะเขามีแนวปฏิบัติอย่างไรบ้างอะคะในเรื่องของวัฒนธรรมเขาไม่อาจจะต่างจากบ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยเวลาไปงานเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับเห็นง่ายๆเลยเราส่วนใหญ่เราถ้าเกิดมันต้องเหลือไฟสักนิดนึงอะเป็นไหมครับบางท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะถ้าเกลี้ยงเลยเนี่ยแบบแทบจะขู่เนี่ยเขาจะมองยังไงอ่ะค่ะจะมองว่าเอ๊ะอันนี้แบบว่าไปอดอยากจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงแล้วนะครับแนวคิดแบบนั้นนะฮะเราก็แบบอย่างตัวผมเองไม่สนใจอ่ะก็คือต้องกินให้ก็คือกินให้หมดไม่เหลือนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางท่านโดยชิ้นมารยาทอะไรอย่างเงี้ยเหลือไว้อะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้แหละซึ่งฝรั่งเขาไม่ใช่แบบนี้ไม่มีนะครับเมื่อกี้พี่พูดในภาพนโยบายตอนนี้มาพูดภาพของพวกเราทุกคนเนาะถ้าคนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยฝึกปฏิบัติตั้งแต่พวกเราแล้วเนี่ยมีลูกเล็กๆเดี๋ยวเขาก็ไปปลูกฝังในรุ่นลูกของเขาอีกเนี่ยที่เปี๊ยกบอกว่ากินให้เหลือเนี่ยพี่ว่าคนโบราณเนี่ยเนาะถ้าคนตอนนี้เขาบอกว่าแม่ค้ายิ้มเลยถ้ากินหมดแทบจะเรียจานเนี่ยแปลว่าเขาอร่อยนะแต่ว่าเราจะมีปัญหาเวลามีงานอย่างเช่นใกล้ๆตัวเราเนาะพี่เล่าให้ฟังว่าทำไมมันเหลือแต่เก้าอี้เนาะวันที่เราเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าเราวิเคราะห์จากปีที่ผ่านมาเรามีร้านซุ้มแล้วก็บุฟเฟ่แล้วก็เป็นโต๊ะพี่นั่งเมื่อก่อนพี่เป็นผอ.เนี่ยนะพี่ไม่ต้องขยับก้นเลยน้องๆก็ตักมาไม่ได้ถามพี่สักคำว่าพี่อยากกินป่ะนะแล้วด้วยความหวังดีก็เต็มไปหมดเลยปรากฏว่าไม่มีใครกินที่บนโต๊ะเนี่ยก็เลยใช้กลยุทธ์ว่าไม่มีโต๊ะให้วางดีกว่าทุกคนจะได้ถือของตัวเองเนี่ยมากินเพื่อป้องกันฟู้ดเวสต์ฟู้ดลอสที่วางอยู่ที่โต๊ะนะก็พี่ไม่รู้ว่ามันได้ผลหรือเปล่าได้ไหมมันไม่มีที่ให้วางไงไม่ต้องเอามาเผื่อทุกคนก็เผื่อตัวเองพี่ว่าอันนี้มันอย่างหนึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยด้วยที่มีเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ไหมฮะวัฒนธรรมการกินของเราเนี่ยเราจะแชร์กันตั้งเยอะๆแล้วแชร์กันเนี่ยฝรั่งเขาไม่เอาพี่มีประสบการณ์พี่อยู่ EAT เนี่ยนะพี่ดูแลนักเรียนอเมริกันที่มาเทคคอร์สแล้วพี่ก็พาเข้าไปทริปที่ใต้ไปนั่งสั่งร้านอาหารน่ะไอคนนี้ก็บอกว่าฉันสั่งข้าว1จานปลากระพงราดพริก1ตัวไอ้นี่ก็ข้าว1จานเอาหม้อไฟต้มยำกุ้ง1หม้อคือเขาไม่ได้คิดแชร์กันเขาจะของใครของมันอย่างเงี้ยจนพี่บอกเฮ้ยไม่ได้อยู่เอาใหม่อยู่ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมไทยที่เนี่ยเราจะใช้ช้อนกลางในการแบ่งแชร์กัน
อยู่มาประเทศไทยคุณต้องกินแบบประเทศไทยไม่งั้นอยู่ก็จะได้กินต้มยำกุ้งอยู่คนเดียวได้กินกระพงทอดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันต้องแก้ที่วัฒนธรรมด้วยนะบางสิ่งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีที่เอื้อเฟื้อกันแต่ว่าบางอย่างเนี่ยพอสมัยมันเปลี่ยนเนี่ยมันเหมือนกับทำให้เนี่ยพี่บอกว่าพี่ไปนั่งอย่างเดียวเนี่ยน้องๆตักมาเต็มเลยเพราะว่าความมีวัฒนธรรมในการเอื้อเฟื้อผู้ใหญ่ของเราอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องถามนิดนึงเดี๋ยวนี้ก็มีถามนะว่าจะรับกาแฟหรือชาดีมันจะได้ไม่เหลือแล้วก็ถูกใจคนกินอะไรเงี้ยก็อยากให้ปลูกฝังคนรุ่นใหม่อะว่าอย่างเงี้ยสมมุติจะเอื้อเฟื้อก็ถามนิดนึงว่าจะเอานั่นจะเอานี่ใช่ไหมถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องเอามาวางอะไรประมาณเนี้ยอาจจะแก้ที่พวกเราทุกคนในวงเล็กๆก่อนแม้แต่เรื่องของแยกขยะเหมือนที่ว่าเนี่ยประเทศเรายังมีปัญหาบางทีในออฟฟิศในอะไรเนี่ยที่มีการรณรงค์แยกกันเนี่ยแต่ว่าพอรถเก็บขยะมาเนี่ยมันก็เทรวมกันใหม่นะทำให้เมื่อกี้ลุงคนนี้แกมีอาชีพพี่เพิ่งดูในรายการคนค้นๆเมื่อสักวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ไปเก็บขยะซึ่งเขาบอกว่าของเยอะแยะเลยของในบ้านเขาพาไปดูถึงบ้านเนี่ยเขาซื้อทาวน์เฮาส์สี่แสนก็เงินจากเขาเก็บขยะแล้วก็ถ้วยชามลำไส้เสื้อผ้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอามาจากกองขยะทั้งสิ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งเหมือนกับเนาะการใช้ประโยชน์ยังไม่ถึงที่สุดแล้วเราก็ทิ้งๆคว่างๆมันไปทำไงดีสังคมไทยพี่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือเนี่ยในวงของเราก่อนที่เป็นนโยบายแล้วก็จัดการเรื่องผลผลิตการเกษตรและมุมที่ให้คนกินประหยัดขึ้นเนี่ยก็อีกมุมหนึ่งบางทีมันก็นอกเหนือที่เราจะไปจัดการได้นอกจากจัดการชีวิตของพวกเราเองแล้วก็สอนคนรุ่นหลังนะค่ะครับก็หวังว่าเนื้อหานะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยก็จะมีให้ทุกท่านเนี่ยย้อนกลับมาดูตนเองนะครับมากขึ้นนะครับก็ถ้าอ๋อเจ้ารู้อย่างนี้แล้วนะครับก็อย่ากินทิ้งกินขว้างนะขอรับอันนี้เราก็เข้าพาร์ท2เป็นแบบไวๆนะครับอันนี้จะเป็นแบบเบาๆนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของวิธีการขอทุนรับทุนสำหรับทุนที่ได้รับนะครับในครั้งนี้น่ะชื่อทุนเนี่ยก็คือทุนตามความต้องการของส่วนราชการนะครับหรือ functionalเบสนะครับทุนนี้จะแตกต่างจากทุนกพ.ทุนอื่นๆนะครับปกติเนี่ยเราจะทราบว่าทุนกพ.เนี่ยปีนึงเนี่ยมีมากมายมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีทุกปีด้วยนะครับแต่ทุนลักษณะทุนความต้องการของส่วนราชการเป็นทุนที่มีความแตกต่างจากทุนกพ.ทั่วไปนั่นก็คือเรานะครับส่วนราชการเป็นหน่วยงานที่ออกแบบทุนเองนะครับบอกว่าเราอยากได้ทุนแบบนี้ทุนลักษณะนี้นะครับไม่ได้ทางกพ.กำหนดมานะครับทุนที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่กพ.จะบอกมาว่ามีทุนแบบนี้น่ะคุณต้องการเรียนไหมนะมาสมัครสิอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นกพ.บอกว่าอยากเรียนอะไรบอกมาแล้วกพ.ก็จะจัดให้นะครับแต่ก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์นะครับวิธีการที่จะทำให้กพ.เนี่ยเลือกนะครับว่าหน่วยงานเนี่ยจะให้ทุนหน่วยงานเราแล้วล่ะนะก็มีขั้นตอนเหมือนกันนะครับอันนั้นก็คือขั้นแรกเลยก็คือกรมเนี่ยส่วนราชการเราเนี่ยจะต้องยื่นแจ้งนะครับยื่นความจำนงนะครับขอทุนต่อกพ.ก่อนก็ต้องมีรายละเอียดนะครับมีตามรูปแบบที่กพ.กำหนดนะครับแล้วกพ.ก็จะมาพิจารณาอนุมัติทุนให้หรือไม่ให้นะครับเมื่อถ้ากพ.อนุมัติแล้วได้ทุนเนี่ยก็จะประกาศนะครับคัดเลือกข้าราชการนะครับแล้วก็มีการกระบวนการคัดเลือกแล้วก็ประกาศผู้ได้รับทุนนะครับอันนี้เรามาดูองค์ประกอบนะครับวิธีการเขียนนะครับขอทุนก็ต้องแน่นอนเลยก็ต้องมีชื่อนะครับชื่อทุนว่าเราจะไปอบรมหลักสูตรอะไรนะครับก็เขียนไปมีรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรอย่างไรแล้วก็มีข้อแม้ว่าทุนนั้นจะต้องเป็นหลักสูตรปกตินะครับเรียนแบบต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เรียนแบบเป็นภาคค่ำหรือว่าเรียนทางไกลอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะครับ
แล้วก็มีระยะเวลาขอฝึกอบรมไม่น้อยกว่า5วันและไม่เกิน3เดือนสูงสุดไม่เกิน3เดือนอบรมก็อบรมเพียงประเภทเดียวนะครับไม่ใช่ว่ามีอยู่1เดือนไปอบรมที่ญี่ปุ่นนะครับอีก15วันมาอบรมที่จีนอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องอบรมประเทศเดียวนะครับแล้วก็สำคัญเลยอันนี้ก็คือเรื่องของการนำความรู้ที่ได้นะครับทุนเนี่ยจะเอามาใช้ประโยชน์กับหน่วยงานเราอย่างไรนะครับประยุกต์ใช้กับหน่วยงานเราอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องเขียนคือส่วนใหญ่จะได้ไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะครับความสำคัญของทุนนี้นะครับแล้วก็ทุนนี้จะเอามาใช้ประโยชน์กับหน่วยงานเราอย่างไรแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นผู้ที่เขียนขอทุนไปหน่วยงานเบอร์ติดต่อนะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะบอกว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถเขียนได้นะครับถ้ากพ.เนี่ยส่งมาเวียนมาใช่ไหมครับเวียนมาทุกปีนะครับแล้วก็เวียนไปตามกองต่างๆนะครับแต่ละกองเนี่ยเขาก็จะไปเลือกนะครับเลือกผู้ที่จะเขียนก็คืออาจจะแล้วแต่ละหน่วยงานแต่ละสำนักกองเนี่ยว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเราจะหาผู้ที่จะเขียนขอทุนเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับตรงนี้สำคัญเลยถ้าใครเนี่ยชิงความได้เปรียบก่อนนะครับเขียนไปเนี่ยมีโอกาสได้ค่อนข้างสูงนะครับก็คือเตรียมไว้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีตัวอย่างวิธีการที่จะเขียนขอทุนนะครับว่าเรามีวิธีการเรื่องอย่างไรเป็นเพียงตัวอย่างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมาเลือกประเด็นก่อนเอ๊ะเราจะไปอบรมหรือว่าจะขอทุนอะไรดีนะครับวิธีการเลือกนะครับก็คือที่เห็นได้ง่ายแล้วก็ใกล้ตัวที่สุดก็คือดูจากแผนนโยบายนะครับยุทธศาสตร์นะครับอย่างเราเนี่ยสสก.เราก็มีแผนพัฒนาการเกษตรนะครับซึ่งเราสามารถที่ไปเลือกดูได้ว่างานของเราเนี่ยหรือว่ายุทธศาสตร์ในแผนเนี่ยมีตัวไหนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังให้ความสนใจผลักดันเราก็สามารถที่ไปเลือกตรงนี้มาเป็นหัวข้อที่จะอบรมได้นะครับหรือดูงานก็ได้นะครับงานว่างานที่สำคัญของหน่วยงานเราเนี่ย hot issue เราคืออะไรนะครับอย่างของทางกสป.เราเนี่ยก็คือในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีงานที่ทำยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารนะครับก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าใกล้ตัวนะครับก็เลยอันนี้คือยกตัวอย่างว่าเราเลือกยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าแล้วหน่วยงานเราเนี่ยรับผิดชอบเกี่ยวกับอะไรในส่วนมีความหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรเพราะตรงนี้จะมีประโยชน์ในแง่ที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้กับงานในหน่วยงานของเราแล้วก็ไปดูในเรื่องของพ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตรนะครับตรงนี้ก็จะบอกหน้าที่ของหน่วยงานเราหรือไปดูที่พระราชกิจสติกาการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตรงนี้ก็จะบอกบทบาทภารกิจของกรมของกองเราลงไปถึงสำนักเลยนะครับว่าสำนักทำอะไรแล้วก็ดูอีกอย่างคือดูงานเราทำอะไรนะครับครับผู้บังคับบัญชาเรามอบหมายให้เราทำอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะนำตรงนี้มาเป็นองค์ประกอบในการกำหนดหัวข้อเพื่อขอรับทุนได้นะครับอย่างตรงหน้าที่นี้เนี่ยปีที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะกสป.เองเนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องจะทำแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารนะครับคราวนี้เราก็มาจัดลำดับความสำคัญสมมติเราเลือกแล้วเนี่ยเราได้ประเด็นสำคัญเนี่ยมาหลายหัวข้อมากนะครับอาจจะเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารนะครับหรือว่าในเรื่องของหัวข้ออื่นๆก็ตามเราได้มาหลายหัวข้อเราก็ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญวิธีการจัดลำดับความสำคัญเนี่ยก็มีหลักการง่ายๆนะครับก็คือเราอาจจะจัดเป็นเรียกว่าเป็นแมทริกก็ได้นะครับง่ายๆว่าเรื่องไหนสำคัญเรื่องไหนสำคัญมากสำคัญน้อยนะครับแล้วก็เรื่องนั้นเนี่ยมีความเร่งด่วนหรือไม่นะครับหรือไม่เร่งด่วนเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหนเราก็มาจัดนะครับแล้วก็จัดให้เข้ากับกรุ๊ปนะครับเลือกในเรื่องกรุ๊ปที่เกี่ยวกับสำคัญแล้วก็มีความเร่งด่วนอันนี้เราจะเป็นจัดเป็นลำดับแรกๆนะครับในการที่จะกำหนดประเด็นที่จะขอรับสนับสนุนทุนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะครับท่านอาจจะไปเลือกนะครับไปเข้าไปที่มหาวิทยาลัยก็ได้นะครับที่สนใจแล้วก็ลองหรือว่าหลักสูตรคีย์หลักสูตรใน Google ก็ได้ว่ามหาวิทยาลัยไหนเปิดเข้าไปสามารถเข้าไปเลือกได้ไปช้อปปิ้งหลักสูตรได้อย่างเช่นวาเกเนเกนนี่เองเนี่ยก็เปิดมีการอบรมระยะสั้นทุกปีนะครับปีนึงก็เยอะมากหลายสิบทุนนะครับ20 30
หัวข้ออบรมนะครับแล้วก็มีทุนให้ด้วยนะครับทุนของมหาวิทยาลัยเองนะครับที่จะให้โดยตรงนะครับไม่เกี่ยวกับกพ.หรือว่าเราขอจากกพ.แล้วไปอบรมก็ได้เช่นกันสำหรับคุณสมบัติผู้ขอทุนเนี่ยก็ต้องเป็นข้าราชการชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษนะครับแล้วก็มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีนะครับมีอายุราชการไม่น้อยกว่า2ปีมีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปอบรมอันนี้ก็คือขั้นต่ำเนี่ยสำหรับทุนความต้องการเนี่ยของส่วนราชการเนี่ยก็กำหนดที่ปี1นะครับสำหรับระดับของคะแนนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมี B1 B2 B2 บวกนะครับแล้วก็มีต่ำกว่า B1 นะครับสำหรับเกณฑ์อันนี้ก็คือถือว่าเป็นขั้นที่ไม่ได้สูงเลยนะครับคะแนนภาษาอังกฤษเนี่ยถือว่าไม่ได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านที่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปยื่นขอสนับสนุนทุนได้เหมือนกันนะครับขออนุญาตค่ะพี่เปี๊ยกผลภาษาอังกฤษนี้ก็คือเป็นของ DEFA Test ใช่ครับเป็นของ DEFA Test ของสถาบันเทววงศ์วโรปการกระทรวงการต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ขอแนะนำนะครับว่าไปสอบเอาไว้ก่อนไม่ต้องรอให้มีทุนมาไม่จำเป็นต้องทุนนี้ก็ได้ทุนไหนๆก็ตามเวลาเขามาเนี่ยเขามีระยะเวลาสั้นๆที่จะปิดรับสมัครครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาปุ๊บทุนมาเวียนมาปุ๊บเราไปสมัครสอบภาษาอังกฤษไม่ทันครับสอบไว้ก่อนเลยสอบไว้แล้วมันมีประโยชน์อย่างไรถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเราอาจจะดูแล้วไม่พอใจเราก็ไปสอบซ้ำได้เขาเปิดทุกเดือนเราก็ไปพัฒนาภาษาอังกฤษของเราไปพัฒนาด้วยตนเองไปเรียนก็ได้แล้วไปสอบใหม่นั้นนะตรงนี้จะมีประโยชน์การที่เราไปสอบก่อนนะครับอันนี้ก็บอกให้นิดนึงประโยชน์กับตัวผู้บรรยายที่ไปรับทุนเองก็เรียกว่าบอกความลับเนาะที่ไปเรียนภาษาที่ไปเรียนได้รับทุนครั้งนี้ก็ด้วยความที่ก็เพราะคะแนนภาษาอังกฤษนั่นแหละจริงๆในกองเราเนี่ยกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยผู้เก่งภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เก่งกว่าตัวผู้บรรยายมากด้วยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เสียดายตรงที่ว่าไม่ได้ไปสอบเอาไว้เท่านั้นเองนะครับถ้าสอบไปแล้วถ้าสอบไว้แล้วเนี่ยก็คงไม่มีคนมาพูดวันนี้หน้าตรงนี้ต้องเปลี่ยนคนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นจะเรียกว่าอะไรอะฟลุกหรือเปล่าตรงนั้นนะครับแล้วก็ไอ้ที่เราเขียนขอก็เลยที่เขียนขอทุนก็ตามเนี่ยรายละเอียดต่างๆก็อีกนั่นแหละเป็นเรียกว่าอะไรนะซ้ำซ้อนนะป่ะโชคดีซ้ำซ้อนส้มหล่นมาก็คือจริงๆแล้วผู้ที่เขียนทุนเนี่ยก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นดร.แนนเขียนทุนไว้แล้วก็โดยหลักแล้วเนี่ยผู้เขียนทุนเนี่ยเราได้รับการพิจารณาจากกพ.เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ถึงเวลาเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ได้รับทุนนะครับโดยปกติถ้าไม่ได้ติดอะไรเพียงแต่ว่าทางดร.เนี่ยจะมีกระบวนการคัดเลือกนะครับมีกระบวนการคัดเลือกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยผู้ที่เขียนมีโอกาสสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้เขียนนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีกระบวนการคัดเลือกตามปกตินั่นแหละนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะได้นะครับแต่เผอิญว่าทางดร.แนนก็ติดภารกิจที่ไม่สามารถจะไปอบรมได้นะครับก็เลยมาโชคดีตกมาที่ทางไพบูลย์นะครับก็ไม่ได้รับทุนแล้วเราก็ดำเนินการตามกระบวนการเราก็จะมีสถานะนะครับเมื่อเราวันที่เราไปเซ็นสัญญาเนี่ยเราก็จะมีสถานะเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลนะครับแม้จะเรียน12วันก็ตามเราก็เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลนะครับเรียน1ปีเรียน2ปีเรียนด็อกเตอร์ก็เป็นทุนรัฐบาลนะครับก็สมัครเรียนเมื่อเราได้รับเลือกแล้วนะครับเราต้องไปยื่นสมัครนะครับให้สถาบันให้มหาวิทยาลัยเนี่ยตอบรับกลับมาด้วยนะครับตรงนี้เราก็ต้องไปทํายังไงให้เขาแบบเลือกเราอีกทีนึงถึงแม้กพ.เลือกเราแล้วนะครับแต่มหาลัยไม่ตอบรับเราก็ไปอบรมไม่ได้รับทุนเหมือนกันเราก็ต้องไปแสวงหาที่ที่เขารับเรานะครับทำอย่างไรให้เขารับเรานะครับก็แต่ละที่เนี่ยเขามีกระบวนการแต่ถ้าเราได้รับทุนจากรัฐบาลแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะพิจารณาเนี่ยเรียกว่าโอกาสสูงมากอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องดำเนินการกระบวนการของเขาต้องยื่นต้องเขียนนะครับวิธีการเขาจะมีเรียกว่าข้อกำหนดว่าให้เราเขียนเป็นบท
เป็นเรียกว่าเป็นบทความสั้นๆภาษาอังกฤษนะครับประมาณ600คำอย่างที่วาเกนเกนเนี่ย600คำต้องเขียนไม่ต่ำกว่า600คำถึงความต้องการนะวัตถุประสงค์ที่เราสมัครนะครับเรียนหลักสูตรของเขานะครับเมื่อเขาตอบรับแล้วเนี่ยเราก็จึงจะดำเนินการตามกระบวนการของกพ.แล้วก็ไปเรียนตามกำหนดนะครับแล้วก็กลับมาก็รายงานตัวพร้อมกับสำคัญเลยคือประกาศนียบัตรนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่จบแล้วก็เขาไม่ถือว่าเราได้รับทุนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะต้องเป็นกลับมาแล้วก็ต้องเขียนบทความเป็นภาษาไทยนะครับเกี่ยวกับความรู้ประสบการณ์ที่เราได้รับจากการอบรมครับส่งให้กับส่วนราชการแล้วก็สำเนาส่งให้กับกพ.นะครับของผู้บรรยายผู้บรรยายก็ได้ทำเช่นนั้นเหมือนกันบทความเนี่ยถ้าท่านสนใจก็เดี๋ยวขอดูได้นะครับเผยแพร่ที่ไหนไหมคะแบบลงในข่าวหรือว่าลงในไม่ได้ลงครับครับเป็นส่งให้การเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าเป็นบันทึกเก็บไปเป็นสำเนาเป็นครับครับสุดท้ายแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับครับที่รับฟังวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปตอนที่วันสุดท้ายนะครับเขาจะให้แต่ละคนนำเสนอผลงานของตัวเองนะครับแล้วก็ให้เพื่อนแต่ละคนเนี่ยมาเดินเรียกว่าช้อปปิ้งงานของเราก็เลือกเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเอามาแบบเข้ากับเรื่องการลดการสูญเสียนะครับก็อธิบายเขาไปนะครับว่า เรียกว่ามีทฤษฎีใหม่ใช่ไหมครับอย่าง15ไร่เราก็จะบอกว่าแบ่งเป็นการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรให้เกิดสูงสุดแบ่งเป็นพื้นที่เป็นน้ำเป็นพื้นที่ดินพื้นที่นาพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็แปลงเพาะปลูกนะครับเป็น30 30แล้วก็10 30 30 30 10นะครับก็บอกว่าเนี่ยเราเลี้ยงสมมุตินะครับเรามีขุดบ่อไว้ 30% เราเลี้ยงไก่อยู่ข้างบนใช่มั้ยครับแล้วก็ปล่อยให้แบบว่าขี้ไก่อะไรเงี้ยลงมาเป็นปุ๋ยให้ปลาอย่างเงี้ยก็อธิบายไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือปลาก็ได้อาหารนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบไม่ต้องไปซื้ออาหารปลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถที่จะเอาเป็นปุ๋ยน้ำจากบ่อปลาเนี่ยก็เอาไปรดน้ำเป็นปุ๋ยในแปลงผักได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเขาก็แบบเขาก็แบบบางคนเขาก็ไม่เคยเจอเขาก็จะถามนิดนึงเขาก็จะอึ้งเออดีโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ประมาณนี้นะครับก็จบการบรรยายเท่านี้นะครับมีผู้สงสัยก็สอบถามได้ไหมครับค่ะเมื่อกี้เปียกก็เล่าเรื่องขอทุนนะพี่ทัศน์ก็จะเล่าเรื่องขอทุนที่ไม่ต้องการเงินรัฐบาลไทยที่วาเกนเก้นเหมือนกันนะคะวาเกนเก้นเขาจะมีช็อตคอร์สเนี่ยเยอะแยะเลยวันหนึ่งพี่เกิดอยากไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์ขึ้นมาพี่ก็เข้าไปเสิร์ชแล้วก็เจอหลักสูตรหนึ่งมันชื่อ Right Bed to Food and Food and Nutrition Security นะเราก็แอพพลายเลยเราก็เขียนเขาเปิดให้คนทั่วไปเขียนนะพวกเราที่มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษอ่ะก็แอพพลายเข้าไปสักพักเขาก็ตอบกลับมาว่าคุณควอลิฟายที่จะไปเรียนหลักสูตรนี้คุณมีทุนแล้วยังเราก็ตอบว่ายังจะขอทุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ไหมมันชื่อ NFP นะ Netherlands Fellowship Program นะเราก็แอพพลายทุนเพราะว่าเราไม่ได้มีทุนเหมือนตรงเนี้ยซึ่งโปรเซสจริงๆเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแบบของเปียกเมื่อกี้เนี่ยเราก็คุณมีทุนแล้วยังก็ตอบว่ามีแล้วเพราะรัฐบาลไทยซัพพอร์ตแต่นี่พี่ตอบว่ายังไม่มี ก็ไป ขอทุนไปแอพพลายทุนตัวเนี้ย ทุนตัวนี้เนี่ยจะให้กับคนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนแล้วก็ไปแอพพลายก็ได้ทุนก็ไปนะคะก็ไปเรียนน่าจะพักที่เดียวกับเปียกนี่แหละนะก็เป็นหลักสูตรแต่ว่าอยากจะบอกว่าเขาเรียนกันแบบจริงจังมากเลยนะไม่ได้เป็นหลักสูตรของเราที่ไปเย้ยเย้ยเฮ้นะสองอาทิตย์นี่พี่อยากกลับบ้านเลยอะ
ช่ไหมใช่ครับขอบคุณขอบคุณท่านรองมากเลยครับลืมไปเลยมันก็ลิงก์เว็บไว้เหมือนกันครับลิงก์โอ้สำคัญมากเลยแล้วตรงนี้เนี่ยเหมือนที่เขาบอกพอเราไปเป็นเราไปเรียนเนี่ยเราก็จะเป็นนักเรียนทุนไม่รู้พี่ก็จะเป็นนักเรียนทุน NFP พี่ก็จะเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์แล้วก็เป็นเนเธอร์แลนด์อะลัมไนเราเป็นมั้ยสถานทูตเนเธอร์แลนด์ก็เรียกไปแล้วก็พอปีต่อมาเขาจะมีเมลมาถามเราว่ามีหลักสูตรนี้อีกอยู่สนใจไหมทีหลังก็เริ่มหนีแล้วไม่เอาแล้วขี้เกียจแล้วนะแล้วก็อยู่มีคอลลีกที่จะแนะนำไหมตอนนั้นพี่ก็แนะนำกาญจนาไปหลังพี่อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นทุนอันเดียวกันแล้วก็เป็นทุนของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เหมือนกันฉะนั้นตรงเนี้ยพี่อยากให้พวกเราสร้างเครือข่ายแบบเนี้ยทีหลังเขาก็ส่งมาที่พี่เรื่อยๆเดี๋ยวนี้ยังส่งอยู่แต่ว่าเป็นอารมณ์นายที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยรีสปอนส์เขาไปสักเท่าไหร่คนที่มีเป็นศิษย์เก่าเนี่ยนะมีโอกาสเยอะเลยที่จะแอพพลายแล้วก็ได้ใหม่เพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาไม่มีความเสี่ยงในการที่เอาคนนี้ไปต้องวงเล็บต้องมีชื่อเสียงดีตอนที่ไปเรียนด้วยเนาะก็อยากให้ดูโดยวาเกนเก้นนี้ก็จะมีนักเรียนไทยไปอยู่เจ้าหน้าที่คนไทยเนี่ยไปอยู่บ่อยๆแต่อยู่อื่นเนี่ยพี่อาจจะมีเดี๋ยวกลุ่มต่อไปใช่ไหมกนพที่เขาไปยูเทรดซึ่งมันอยู่ไม่ไกลกันเนาะตอนที่ไปที่อยากจะเล่าโมเมนต์ที่สนุกมั้งอะเนาะดูจะเครียดๆพอวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยหยุดเนี่ยเราก็มีเพื่อนละมีเพื่อนฟิลิปปินส์พี่จำได้มีเพื่อนเป็นอิหร่านที่เป็นผู้หญิง3คนอะรวมกลุ่มกันพอวันเสาร์วันอาทิตย์มันเรียนวันเสาร์ด้วยวันอาทิตย์เราไปโน่นขึ้นรถไฟไปเบลเยียมกันไปเช้าเย็นกลับก็ไปเดินที่ชองปรากอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วประมาณเนี้ยที่เขามีระเบิดกันทีหลังใช่ไหมเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์แล้วก็สนุกสนานนะแล้วก็ได้วิชาการแต่ว่าเวลาเรียนในห้องนี่ก็เข้มมากเลยเลิก5:30มั้งทีเนี้ยในตรงเนี้ยที่จากที่เรียนกับที่เหมือนกับในตลาดอ่ะในเมืองอ่ะที่เป็นร้านเนี่ยมันก็ห่างไม่มากแต่ว่าเรามีเพราะร้านรวงเนี่ยมันเป็นบ้านนอกอ่ะนะวาเกนนิเกนแล้วร้านรวงเขาจะปิดตอน6:00 PM ออกจากห้องก็วิ่งกันใหญ่เพื่อจะไปซื้อของไปช้อปปิ้งครึ่งชั่วโมงเดินกลับแล้วก็พอเราจะข้ามถนนเนี่ยนะเราเดินยังไม่ถึงริมฟุตบาทเลยรถที่มาเนี่ยจอดแล้วจอดเพื่อให้เราข้ามถนนน่ะถ้าบ้านเราเนี่ยเห็นคนมาเนี่ยมันจะรีบเหยียบคันเร่งใช่ไหมเขาจะแบบเมืองเขาสงบน่าไปนะอยากบิ้วให้พวกเราที่มีศักยภาพเนี่ยได้ไปดูนะคะแล้วก็ขึ้นรถเมล์อะไรนี่ก็สะดวกสบายนะคะนะอยากให้ไปรถไฟซื้อตั๋วทีเดียวก็ไปได้ทุกที่ต้องดูหน่อยว่าขึ้นชานชาลาไหนอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็ถามคนได้นะคนดัตช์เนี่ยเขาได้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่เราสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษสะดวกพี่ว่าสะดวกกว่าญี่ปุ่นเยอะแยะเลยญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเราใช้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเขาไม่เข้าใจนะอยากจะให้ที่มีศักยภาพแต่ละคนเนี่ยไปนะคะค่ะขอบคุณท่านรองมากครับเพราะว่าลิงก์เว็บมาให้แล้วทุนที่ท่านรองกล่าวไว้นะครับมหาลัยเขาจะมีทุนให้สำหรับเปิดกว้างนะครับไม่จำเป็นต้องทุนกพก็ได้เราสามารถสมัครไปโดยตรงที่มหาวิทยาลัยได้นะครับลิงก์เว็บจะอยู่ข้างล่างนะครับเป็นทุน NFP นะครับแล้วก็ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรเนี้ยมีทั้งหมด26คนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทุนนี้ด้วยซ้ำนะครับเขาบอกว่าเขาได้รับทุนแล้วพี่บอกว่าตอนที่พี่ไปพี่ไม่ได้สอบภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาจะให้สิทธิพิเศษกับคนที่จบมาสเตอร์ขึ้นไปที่มีการเรียนการสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษเขาจะไม่ต้องทดสอบไม่ต้องเอาผลการทดสอบภาษาอังกฤษฉะนั้นคนที่เนี่ยพวกด็อกเตอร์จากเมืองนอกเนี่ยไปเลยสมัครไปได้เลยนะก็จะ
หรือมาสเตอร์ที่จบเมืองนอกมาคือพี่ได้จบเมืองไทยนะแต่ว่าพี่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าเมืองนอกหรือเมืองไทยแต่ต้องมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเขาดูคะแนนไม่ใช่ครับเขามีเรียกว่าไม่ได้ดูอันนี้น่าจะเป็นของกพเองเนาะที่ดูคะแนนกพดูคะแนนท่านที่สนใจก็ดูในลิงก์เว็บได้นะครับนี่อ๋อมีวิดีโอสั้นมากนิดนึงให้ดูบรรยากาศการเรียนไปสัมภาษณ์มาออร์แกนิกนะครับอันนี้เป็นที่เขาขายไม่ได้เขาเอากลับมาหลังร้านนะครับก็เป็นของเสียนะครับอันนี้หมดอายุแล้วแต่ว่ายังรับประทานได้เขาก็จะขายลดราคาอันนี้ไปดูโรงงานแปรรูปขยะนะครับขยะเป็นพลังงานเป็นปุ๋ยเขาจะคัดแยกขยะที่คัดแยกตามบ้านเนี่ยก็จะง่ายต่อการที่จะเอามาแปรรูปนะครับนี่ก็ที่เห็นจะเป็นเศษพวกกิ่งไม้อันนี้เป็นโรงงานใหญ่เลยนะครับแปรรูปขยะเป็นพลังงานนะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นก๊าซอันนี้ก็เป็นวันที่2ครับไปถึงก็ให้พรีเซนต์งานเดี่ยวเลยนะครับต้องเตรียมตัวไปจากเมืองไทยนะครับเตรียมตัวไปให้ดีๆเลยอันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นอีกเซตคืออย่างที่ท่านรองบอกนะครับเขาเรียนเข้มข้นมากเราจะเห็นเพียงแค่2สัปดาห์นะครับ10วันแต่ว่าเรียนเข้มข้นมากในเรียนเนื้อหาวิชาการเนี่ยเรียนแล้วก็มีเคสตลอดเลยเช้าบ่ายคุณต้องแบ่งกลุ่มแล้วก็คุยกันตามที่เขามอบหมายนะครับแล้วก็แบบเรียนอัดแน่นมากนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีช่วงพักเขาก็พาเราไปเที่ยวในอัมสเตอร์ดัมวันอาทิตย์วันเสาร์เราก็ปล่อยเราอิสระนะครับก็ไปช้อปปิ้งไปอะไรกันใช่ครับมีเพื่อนไปลงเรือที่อัมสเตอร์ดัมนะครับแต่ว่าเขาออกตังค์ให้แต่ค่าเรือแพงเขาไม่ออกให้เราก็คุยกันบอกว่าเราไม่ขึ้น เดินดูบรรยากาศพออะไรเงี้ย ก็มีนิดนึงตรงที่ว่าวันเสาร์เนี่ยเขาปล่อยให้อิสระเราไปเที่ยวได้มีกลุ่มหนึ่งเขานัดกันไปเที่ยวนู่นฝรั่งเศสนะฮะวันเดียวเลยนะครับเช้าแล้วก็กลับกลางคืนต้องไปแต่เช้าเลยเหมารถไปนะครับเพื่อที่จะไปถ่ายรูปที่หอไอเฟลแล้วก็เดินกลับแล้วก็นั่งรถรีบกลับมาแล้วก็เขาก็ชวนเราแบบว่าพยายามจงใจให้เราไปเพื่อให้แชร์มันน้อยอ่ะให้แบบรถเราก็ขอคิดก่อนก็เลยเมลไปโดยตามภาษานะครับเป็นคนคิดนานแต่ว่าเวลามันน้อยเมลไปถามกพเจ้าหน้าที่กพพี่ที่เขาเป็นพี่เลี้ยงนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเรามาทุนแบบเนี้ยพี่เขารู้อยู่แล้วบอกว่าเออเนี่ยต้องไปฝรั่งเศสต้องข้ามผ่านเบลเยียมเนี่ยไปได้ไหมอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเขาบอกว่าให้ถามเจ้าหน้าที่สถานทูตที่ฝรั่งเศสเดี๋ยวกันที่เนเธอร์แลนด์อีกทีนึงแต่เขาบอกว่าไม่แนะนำเขาบอกว่าให้ถามเจ้าหน้าที่อีกทีก็เมลไปถามเขาก็ตอบกลับมาด้วยเขาแนะนำเขาตอบกลับมาว่าเที่ยวในทะเลน่ะดีแล้ว เขาก็แนะนำแบบมีตรงนี้เมืองนี้อะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกว่าไปไม่ได้แต่เราก็มาคิดอีกทีมันก็ใช่เพราะว่าเราไปในฐานะนักเรียนทุนนะครับเราไม่ได้ไปในฐานะนักเรียนที่ไปเรียนส่วนตัวหรือได้ทุนของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีข้อแม้กพเขาบอกว่าไปเนี่ยไปแล้วคุณต้องไปเรียนแล้วกลับมาเลยไม่ใช่แบบไปแล้วแบบเราสามารถพอจบคอร์สเนี่ยเราไปเที่ยวต่ออีกอาทิตย์นึงเงี้ยขอลาพักร้อนไปเขาบอกว่าไม่สมควรทำเพราะว่าอยากให้กลับมาแล้วก็ถ้าเราอยากไปเที่ยวจริง
เราใช้เงินส่วนตัวแล้วเราไปเที่ยวของเรานั้นสบายใจกว่าเพราะเราไปเป็นนักเรียนทุนเนี่ยถ้ามีปัญหาที่นู่นเนี่ยปุ๊บมันจะเป็นลิสต์แบ็คลิสต์เลยสำหรับรุ่นน้องๆต่อมาเนี่ยว่าเออคนไทยเนี่ยไปทำแล้วเกิดมีปัญหาเนี่ยอย่างถ้าเราไปฝรั่งเศสเขาไปตรวจหรือว่าเกิดมีเรื่องมีราวอะไรที่เราไม่คาดคิดเนี่ยมันก็จะเป็นลิสต์ก็เลยสรุปก็เลยไม่ไปเหนื่อยด้วยนะครับไปแป๊บเดียวถ่ายรูปกลับมาก็เลยไม่ไปนะครับแล้วก็โอเคครับก็มีอีกข้อเตือนใจอีกนิดนึงนะครับไปแล้วเนี่ยอย่าไปเที่ยวสุ่ม4สุ่ม5ถ่ายรูปนะครับอันนี้น่ากลัวมากนะครับขอบอกก่อนเจอเลยนะครับทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนกลัวการถ่ายรูปเลยรูปจะไม่ค่อยมีใช่มั้ยครับตกใจช็อกไปนิดนึงนะครับคือด้วยความที่แบบเราก็อยากจะดูบ้านเมืองเขาไปต่อเครื่องที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับก่อนที่จะไปที่เนเธอร์แลนด์จะต้องต่อเครื่องที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมันแล้วก็ข้ามไปสกิปโฮที่เนเธอร์แลนด์ระหว่างต่อเครื่องก็รอประมาณ 3-4 ชั่วโมงเราก็โอ้ดีเลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปกลับมาเล่าแลกเปลี่ยนเอารูปเยอะๆถ่ายหมดเลยเดินเข้ามาถ่ายตั้งแต่ออกจากสนามไอ้เครื่องใช่ไหมปุ๊บถ่ายเข้าห้องน้ำยังถ่ายไปถ่ายไอ้ที่เขากดให้คะแนนอะโอ้แบบดูแบบถ้าเขานึกถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่เขาไอ้นี่มันโรคจิตหรือดีไม่โดนตรงนั้นนะครับแต่ไปโดนหนักกว่านั้นอีกดันไปถ่ายอะไรไหมครับถ่ายตม.เขากำลังตรวจอยู่อ่ะเราประมาณห่างกันมากเลยนะโต๊ะเขาอยู่ตรงนู้นประมาณประตูทางเข้าเนี่ยประมาณอย่างนี้ได้ต่อแถวยาวมากเราก็ไม่รู้ทำอะไรเบื่อเงี้ยก็ถ่ายรูปบรรยากาศต่อจังหวะนั้นเขาเงยหน้าขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเขามองเห็นเราก็คงเขาก็ทำของเขาอย่างนี้ใช่ไหมแป๊บเดียวจริงๆเลยอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะ5วินาทีได้มั้งชาร์จมาถึงตัวเลยครับ delete picture แบบดังมากแล้วแบบคนเต็มไปหมดเลยแล้วก็โอ้ยหัวใจไปอยู่ถ้าตุ่มแล้วเฮ้ยทำไงวะยังไม่ทันได้ไปถึงประเทศเนเธอร์แลนด์เลยจะโดนส่งตัวกลับนี่แบบคือเป็นแบบอันนี้เรื่องใหญ่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นแบบต้องแบบพึงระวังว่าเราไปในฐานะอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่เราไปไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวเราไปไม่ใช่แค่หน่วยงานเราด้วยถ้าเสียหายคือเป็นประเทศเลยนะครับเป็นประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวมากๆอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนิดนึงมีอีกนิดนึงก็ไม่สบายที่โน่นอีก2อาทิตย์ยังอุตส่าห์ไม่สบายได้ก็ต้องไปหาหมออีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปประเทศหนาวๆเนี่ยพยายามดูแลตัวเองดีๆแบบให้ตัวเองอุ่นนะครับอบอุ่นอย่าไปแบบเย็นๆแล้วแบบชอบใจเห็นอากาศเย็นๆเนี่ยแล้วก็คือเราก็กล้ามเนื้อมันจะรัดตัวมันจะไม่คลายเหมือนบ้านเราอ่ะเราก็รีบลงไปแบบก้มตัวลงไปเก็บของเนี่ยอย่างรวดเร็วอ่ะผิดท่าปึ๊บๆทีเดียวอ่ะไม่หายอ่ะสุดท้ายก็ต้องทนแบบทนวันก็ไม่หายก็ต้องไปหาหมอเป็นเรื่องอีกไปหาหมอที่นู่นเนี่ยเออแต่ว่าเขาเป็นประกันสุขภาพก็โอเคเขาก็เราจ่ายตังค์ไปเขาก็ออกมาให้คืนตังค์เรามาก่อนนะแต่ว่าไม่เป็นอะไรดีที่สุดนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยโอเคครับถ้ามีอะไรก็คุยกันนอกรอบได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เปียค่ะ